สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่20ตุลาคม2024นะครับเวลา 1:27 นาทีนะครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่19-20จบลงไปแล้วนะครับวันนี้มีอยู่ทั้งหมด7คู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมฟุตบอลวันนี้มีคู่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟ้าสถานด้วย1คู่นะครับคู่สุดท้ายนะครับอาร์เซนอลเล่นด้วยผู้เล่น10คนนะครับไปเยือนบอนมัสโดนบอนมัสชนะไป2-0นะครับก็ทำให้สถานการณ์เป็นไปตามตารางอยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าอาร์เซนอลอาจจะแข่งมากกว่า2ทีมข้างบนนะครับจะแข่งมากกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซีนะครับสถานการณ์อาร์เซนอลเนี่ยก็จะลำบากเพราะว่าหน้าเขาไปเจอลิเวอร์พูลอีกนะครับอาจจะโดนทิ้งห่างหรือว่าอาจจะอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมครับว่ากันอาทิตย์นี้ก่อนนะเรามาสรุปกันก่อนสเปอร์นะครับก็คืนฟอร์มครับถล่มเวสต์แฮมไป4-1นะครับซอนฮังมินเล่นเป็นพระเอกเลยวันนี้คู่ที่2นะครับอีสวิทนะครับเปิดบ้านต้อนรับเอเวอร์ตันนะครับแพ้ให้กับเอเวอร์ตันไป0-2นะครับคู่ที่3นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้2-1นะครับเล่นดีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เล่นดีมากเลยจังหวะโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับคือจ่ายบอลแล้วหาช่องนะครับแล้วก็จ่ายบอลไวนะครับหาช่องแหละอย่างเงี้ยก็สบายหน่อยเทนฮากนะครับสบายหน่อยอยู่ที่นักเตะนะครับคู่ต่อไปคู่ที่4นะครับฟูลแลมนะครับต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับต้านความแข็งแกร่งของแอตตันวิลล่าไม่ไหวครับแพ้ไปด้วยประตู1-3นะครับแอตตันวิลล่าเก็บ3แต้มไปได้นะครับนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านแพ้กับไบตันไป0-1นะครับคู่ที่6นะครับเซาแธมป์ตันได้นำเลสเตอร์ไป2-0นะครับในครึ่งแรกนะครับเพราะครึ่งหลังมาเลสเตอร์ยิงไป3-2เนี่ยสวมวิญญาณของสเปอร์โดนสเปอร์กับไบตันอีกแล้วกูไบตันกับสเปอร์ก็อย่างเงี้ยสเปอร์นำอยู่2-0พอครึ่งหลังมาแล้วไบตันกด3ลูกรวดเช็คเช่นเดียวกันของวันนี้เลสเตอร์ยิง3ลูกรวดในครึ่งหลังเก็บ3แต้มออกจากถิ่นนักบุญไปได้นะครับเอาชนะไปได้3-2นะครับเลสเตอร์คู่สุดท้ายนะครับบอนมัธเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2-0นะครับอาร์เซนอลน่ะไปโดนใบแดงก่อนนะครับไปโดนใบแดงในครึ่งแรกนะครับก็ทำให้เหลือผู้เล่น10คนนะบอลมัดก็ต้อนเอาเลยทีนี้2-0นะครับบอลมัดเอาชนะอาร์เซนอลไปได้นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับลำดับที่1นะครับลิเวอร์พูลนะครับที่จะแข่งวันพรุ่งนี้กับเซลซีนะครับแข่งไป7นัดชนะ6แพ้1นะครับมีอยู่18แต้มนำเป็นที่1ของตารางอยู่นะครับตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง7ชนะ5เสมอ2นะครับมีอยู่17แต้มนะครับลำดับที่3ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอาร์เซนอลนะครับแข่ง8ชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่17แต้มนะครับลำดับที่4คือแอตตันวิลล่านะครับแข่ง8ชนะ5เสมอ2แพ้1มีอยู่17แต้มนะครับตามมาด้วยไบรตันนะครับที่วันนี้เก็บ3แต้มเต็มนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่15แต้มตามด้วยเซลซีนะครับที่จะคิกออฟกันกับลิเวอร์พูลวันพรุ่งนี้อยู่ลำดับที่6นะครับแข่ง7ชนะ4เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่14แต้มสเปอร์นะครับวิ่งขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3มีอยู่13แต้มตามด้วยลำดับที่8นะครับนิวคาสเซิลวันนี้ทำแต้มหล่นนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ3แพ้2นะครับมีอยู่12แต้มนะครับอันดับ9คือฟูลแลมนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3มีอยู่11แต้มนะครับบอนมันนะครับวิ่งขึ้นมาอยู่ลำดับที่10แล้วครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับมีอยู่11แต้มนะครับตามด้วยลำดับที่11ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดนบอนมันเคลียร์ลงมา1ลำดับนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2
แพ้3มีอยู่11แต้มนะครับเท่ากับบอนมัสลำดับที่12นะครับฟอร์เรสต์นะครับเดี๋ยวคิกออฟวันพรุ่งนี้นะครับแข่ง7ชนะ2เสมอ4แพ้1นะครับมีอยู่10แต้มเบนฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟงค์นะครับวันนี้โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่งแชมป์แย่งแต้มไปได้ขออภัยแข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4มีอยู่10แต้มนะครับตามด้วยเลสเตอร์นะครับเก็บ3แต้ม2นัดรวดละแข่ง8ชนะ2เสมอ3แพ้3นะครับมีอยู่9แต้มนะครับเวสต์แฮมนะครับบู๊ไม่เลิกเลยครับแข่ง8ชนะ2เสมอ2แพ้4มีอยู่8แต้มนะครับแล้วก็ลำดับที่16เอเวอร์ตันนะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ2เสมอ4มีอยู่8แต้มนะครับตามด้วยอีสวิทนะครับแข่ง8เสมอ4แพ้4มีอยู่4แต้มนะครับอันดับที่18คริสตัลพาเลซนะครับแข่ง7เสมอ3แพ้4มีอยู่3แต้มแล้วก็วูฟแฮมตันแล้วก็เซาท์แฮมตันนะครับมีอยู่ทีมละ1แต้มนะครับวูฟนี่แข่ง7นะครับเสมอ1แพ้6มีอยู่1แต้มแล้วก็ลำดับบวยนะครับเซาท์แฮมตันแข่ง8เสมอ1แพ้7มีอยู่1แต้มนะครับวันนี้กะว่าจะได้แต้มสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับนี่คือทั้งหมดตารางทั้งหมดคือล่าสุดเลยครับของวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะมีคิกออฟอยู่3คู่นะครับวูฟแฮมตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่น่ามีปัญหาหน้าเนี่ยคู่ต่อไปนะครับลิเวอร์พูลนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับพบกับเซลซีนะครับลิเวอร์พูลจะไปต่อหมายถึงว่าชนะเก็บแต้มต่อได้หรือไม่เซลซีคือผู้ให้คำตอบวันพรุ่งนี้ครับคู่สุดท้ายนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซ4ทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับของดูนะครับวันพรุ่งนี้มี3คู่ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับรายละเอียดและสเกดูต่างๆแอดมินเอาไว้ในสไลด์ที่2นะครับโคเวอร์ด้วยดนตรี1นาทีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หลับฝันดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ